ผมสวัสดีครับผมพี่น้องทุกผู้ท่านผมบ่าวน้องวัชกรสอยจีดครับผมวันนี้บ่าวน้องกับสิพามาเบิ่งเข้าครับผมให้เพิ่นตัดบางเสาครับจานโตดให้เพิ่นตัดแล้วก็เปรียบเทียบครับผมให้พี่น้องได้เห็นกันเพราะว่าถ้าเฮาต้องตัดหรือไว้แจวนึงนะครับเนาะครับพี่น้องไปเบิ่งกันครับผมว่าเป็นจังได๋คือตอนนี้ช่วงนี้เฮาตัดเข่าเห็นปะเห็นปะครับพี่น้องเปรียบเทียบระหว่างที่เฮาตัดเข่าให้เพิ่นเอาไปให้งัวนะครับเนาะเขาอายุ2เดือนกว่าๆครับผมตัดได้งามนํานี่มันสิแตกต่างกันครับพี่น้องมันสิบ่มีหญ้าเพราะเส้นถึงสมมุติว่าหญ้าเกิดขึ้นมาหญ้านี่ยิ่งตัดกว่าสิโป่งนี่บ่โป่งง่ายผมเขาตัดมือเซาเบิ่งครับเบิ่งมันโป่งพี่น้องบ่งามเลยเนาะต่างกันครับเขาอายุประมาณ2เดือนครับผมเมษาพฤษภากรกฎาสิงหาประมาณ2เดือนครึ่งครับผมพี่น้อง2เดือนครึ่งเนาะพี่น้องเนาะสิแตกต่างกันเลยแหละครับแตกต่างกันอย่างนั้นครับพี่น้องเบิ่งว่าตัวที่มันตัดครับผมเบิ่งว่าหญ้าเฮ็ดจะได้ก็บ่งามครับพี่น้องเบิ่งว่าบ่งามเบิ่งแตกต่างกันครับความแตกต่างกันนี่บ่งบอกได้เลยครับพี่น้องเห็นว่าหมู่นี่คันบ่ตัดนี่ครับผมหญ้ามันเกิดขึ้นมางามครับผมเขานี่บ่เจริญเติบโตซะแล้วก็ต้นน้อยต้นบ่อวบแต่โตที่เฮาตัดขึ้นมานี่เขามันสิงามแฮงครับลักษณะเขาที่เฮาตัดขึ้นมานะครับเนาะมันสิแตกต่างกันของผมมันมีตัวที่ตัดก่อนผมเปรียบเทียบกันได้ครับผมยังบ่ได้ทายให้พี่น้องเบิ่งตัวนี้คือเปรียบเทียบกันระวังเขาที่บ่ได้ตัดเขาที่บ่ได้ตัดนี่ผมบอกเลยครับผมถ้าเขาตัวนี้เกิดขึ้นก่อนนี่อีกประมาณ3อีกประมาณ1สัปดาห์ครับผมเขาหมู่นี้สิสูงกว่าแล้วก็เร็วกว่านําครับผมสูงกว่าเขาไอ้ที่บ่ตัดครับผมพี่น้องมันเปรียบเทียบกันได้ครับผมเพราะว่าผมตัดทุกแบบ4ทุกปีครับผมแล้วก็การเจริญเติบโตร่วงเขานี่สิได้หลายแห้งครับพี่น้องร่วงง่ายนํานี่ครับผมเคล็ดลับดีๆครับพี่น้องครับประมาณ2เดือนกว่า2เดือนครึ่งตัดได้เลยเด้อครับพี่น้องเด้อบ่ต้องรีรอครับผมจัดการเลยครับผมจัดการเลยครับผมมันสิต่างกันแง่ไปสิมีแต่เขาเริ่มขึ้นแล้วครับผมมันได้สิตัดลึกแห้งเขามาสิปงสาแต่หามตัดจําให้ตัดห่างจากพื้นดินประมาณซํานี่ครับผมนี่เบิ่งเขาที่บ้านตัดพี่น้องแตกต่างกันแห้งบ่เขาที่ตัดขึ้นมานี่ดูอีก 2-3 มื้อผมพามาเบิ่งครับพี่น้องวิธีการตัดเขาครับผมตัดเขานี่สิดีลดต้นทุนประหยัดปุ๋ยได้ปุ๋ยจากใบเขาครับผมได้ปุ๋ยจากเศษรดพืชหรือใบขามครับผมไม่นะแตกต่างกันครับพี่น้องลิบลับแล้วก็เขาก็จะเริ่มเติบโตเร็วแต่กอสูงใหญ่ครับผมนี่แหละครับผมเอาข่าวดีมาฝากพี่น้องกันครับผมสำหรับผู้ใดที่เฮ็ดหน้าตัดได้ทุกเขาครับผมทุกสายพันธุ์ครับนะครับเนาะตัดได้ทุกสายพันธุ์ครับผมสำหรับมื้อนี้ผมบ่าวน้องวัชกรสอยจีดก็เอาเคล็ดลับดีๆมาฝากพี่น้องแต่เพียงเท่านี้ผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมนี่พี่น้องเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งเขาที่ผมตัดให้พญาสิงห์มื้อนั้นตัวนี้ก็อันนี้โอเคนะครับน้องสำเร็จแต่ตัดให้พญาสิงห์วัง3มื้อที่แล้วครับผมเพราะว่าละของเรามีน้ำครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับครับผมพี่น้องสังเกตป่ะครับผมเขาสิตัดกับเขาบ่ตัดครับผมมันสิต่างกันนี่ตัวนี้ผมตัดไผพญาสิงห์ครับผมเขามันสิปงเลี้ยวงามขึ้นมาครับผมไอ้ตัวที่พ่อนตัดนี่ครับผมตัดย้อนๆหญ้าก็มีท่วมเห็นนะครับผมเขาสิตัดแล้วงามสูงเสมอกันครับผมตัวที่พ่อนตัดนี่ที่เบิ่งหญ้าครับผมเปรียบเทียบกันได้ครับพี่น้องแตกต่างกันครับนี่ครับผมพี่น้องเขาบ่ได้ตัดแตกต่างกันเห็นละหญ้าท่วมโอ้โหโกกเกครับพี่น้องเอ้ย
บึงว่าแล้วก็ต้องสินเปลืองครับผมยางถอนกับบ่ต้นถอนนะครับพี่น้องผู้ลังคดนี่เพิ่นใส่สารเคมีครับผลอะไรนะครับผมอันตรายนะมาเลยยางก็ยากกันหาเท่าไหร่ตัดครับผมนี่เห็นเนาะมันจะแตกต่างกันแตกต่างกันครับพี่น้องเห็นเนาะเห็นเนาะนี่ครับผมสำหรับผมมื้อนี้บ่าวน้องแต่ก่อนสายจิตก็ต้องขอลาพี่น้องแต่เที่ยงกันครับผมขอลาและสวัสดีครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมสิได้สรรหาคลิปดีๆมาให้พี่น้องได้เบิ่งกันสำนักพี่น้องเนาะทุกผู้ต่างครับพี่น้องสุขภาพแข็งแรงทุกผู้ทุกท่านครับผมลำด้วยลำด้วยครับพี่น้องรักษาดูแลสุขภาพให้ดีนะครับพี่น้องเด้อโรคภัยไข้เจ็บก็อย่าลืมนี่ลำลำด้วยๆเฮ้งๆครับผมแนมหาเบิ่งเฮ็ดครับพี่น้องโอเคครับผมไปหาเบิ่งเฮ็ดกันต่อ